สัพพะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะต่อไปนี้ให้พากันตั้งใจคำว่านิจังทุกขังอนัตตาแปลว่าความไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนอันนี้มันก็ไม่มีตัวไม่มีตนคำสามคำนี้อันนี้จังก็ไม่มีตัวไม่มีตนทุกขังก็ไม่มีอนัตตาก็ไม่มีเมื่อนิจังทุกขังอนัตตามันไม่มีตัวมันมีแต่ชื่อเพื่อจะให้เราเกิดความเข้าใจโดยถูกต้องมันไม่มีตัวไม่มีตนก็จริงแต่มันอาศัยตัวตนนั่นก็หมายถึงสิ่งที่มีเสมือนตัวเหมือนตนคือสิ่งให้เราได้รู้ได้เห็นได้สัมผัสด้วยตาหูจมูกลิ้นกายเป็นที่ปรากฏการมองง่ายๆก็ได้แก่อัตภาพร่างกายของเราเนี่ยที่สมมุติว่าเป็นของเราเนี่ยการสมมุติว่าเป็นของเรานั่นก็ให้เราเข้าใจว่าเพียงแต่ว่าจะถือเอาประโยชน์จากคำว่าของเราเพื่อจะได้บำเพ็ญประโยชน์เท่านั้นทำสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สร้างสรรค์ในสิ่งที่ตนต้องการปรารถนาเพียงเท่านั้นและการสร้างสรรค์สิ่งที่เป็นประโยชน์ให้แก่ตนของตนโดยอาศัยหลักธรรมของนักปราชญ์เป็นเครื่องชี้นั่นถ้ายิ่งทำยิ่งบำเพ็ญให้ปรากฏมากเท่าไหร่ก็เหมือนเป็นการกระทำเพื่อทำลายทำลายความรู้สึกนึกคิดความรู้ความเห็นเก่าๆให้มันหมดไปสิ้นไปเป็นที่สุดเท่านั้นนี่ให้พวกเราได้เข้าใจอย่างพวกเราทั้งหลายได้พากันมาตามกันเวลาของแต่ละวันของแต่ละคืนนั้นด้วยการเราใจใส่ก็ไม่ใช่เพื่อผลอื่นใดมาเพื่อจะรู้เพื่อจะเห็นรู้เห็นอะไรรู้เห็นของจริงของจริงคืออะไรอนิจจังทุกขังอนัตตานี่แหละคือของจริงถ้าเราเห็นของจริงแล้วเราจะได้อะไรเมื่อมีการเกิดตายเราจะได้รับผลอะไรในภพภูมิดังกล่าวนั้นก่อนแต่เราจะเราก็ไม่อาจจะปฏิเสธได้คือขณะนี้พวกเราทุกคนยังไม่เคยเห็นของจริงโดยที่ไร้เหตุผลตามความเป็นจริงอย่างแท้จริงเพียงแค่รู้และเห็นโดยการคาดคะเนหรือเดาหมายเอาเท่านั้นแต่เห็นจริงๆนั้นเรายังไม่เคยเห็นกันรู้จริงๆนั้นเราก็ยังไม่รู้กันเพราะฉะนั้นเราจึงไม่อาจบอกได้ว่าผลของการรู้ของจริงตามความเป็นจริงได้แก่นิจจังทุกขังอนัตตานั้น
มันจะออกมาในรูปไหนอย่างไรไม่มีใครบอกได้แม้จะบอกตัวเองเพื่อความชื่นใจตัวเองภูมิใจตัวเองก็บอกไม่ได้เพราะมันยังไม่รู้ไม่เห็นเมื่อเรายังไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงนั้นผลนั้นแท้จริงมันก็ไม่ปรากฏแต่เรามารู้เห็นเพียงแต่แค่ผิวเผินคาดคะเนผลของมันก็ผิวเผินเพียงแค่คาดคะเนย่อมไม่ชัดเจนและบอกไม่ได้ว่ามันดีจริงหรือไม่ดีจริงเพราะพวกเรามันอยู่ในระหว่างของการที่ศึกษาและก็ฝึกหัดกระทำบำเพ็ญตามแนวทางของท่านผู้ที่เคยรู้เคยเห็นตามความเป็นจริงมาแล้วแจ้งชัดมาแล้วพระองค์แรกก็ได้แก่พระพุทธเจ้ารองลงมาได้แก่สาวกสาวิกาเลื่อยลงมาจนถึงพวกเราท่านทั้งหลายได้อุตสาหะวิริยะกระทำบำเพ็ญกันมาโดยตลอดจนถึงปัจจุบันนี้ฉะนั้นพวกเราทั้งหลายนั้นจึงไม่พ้นไปจากความทุกข์ความเดือดร้อนความวุ่นวายคำว่าทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายนั้นเราไม่ต้องเพ่งมองออกไปไกลจากตัวคือกายและจิตของเราไปถึงบุคคลอื่นสัตว์อื่นตลอดถึงดินฟ้าอากาศที่วิปริตผิดไปจากปกติธรรมดาตลอดถึงสถานการณ์ที่บุคคลอื่นสัตว์อื่นได้สร้างขึ้นมาไม่ต้องมองไปไกลแม้แต่การที่จะค้นคว้าเพื่อให้รู้สัจจะคือความเป็นจริงดังที่กล่าวแล้วคืออนิจจังทุกขังอนัตตาก็เช่นเดียวกันถ้าเรามองไปไกลจากกายและใจของเราแล้วมันก็ยากอย่างยิ่งที่จะทำให้เราเห็นทำให้เรารู้และเข้าถึงซึ่งจิตซึ่งใจคงจะเห็นแต่ความว้าวุ่นและวุ่นวายไร้ความสงบเสียเป็นส่วนมากเราจะทดลองดูก็ได้ถึงไม่ทดลองตามปกติที่พวกเราอยู่กันมาวันหนึ่งคืนหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งแม้ในปัจจุบันที่เรากำลังฟังและปฏิบัติกันอยู่ในขณะนี้เขาก็ย่อมจะแสดงให้เราเห็นอยู่ตลอดเวลาเช่นทำในศาสนานี้มีไว้เพื่อสอนกายและจิตของเราแต่ละบุคคลเท่านั้นไม่ได้สอนบุคคลอื่นสัตว์อื่นและวัตถุธาตุอื่นเพราะบุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาก็ย่อมจะมีสิทธิรับเอาซึ่งพระพุทธศาสนาเท่าๆกับพวกเราเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายก็ไม่มีความจำเป็นอะไรที่จะต้องสูญเสียพละกำลังและเวลาในเรื่องของการที่จะสร้างสรรค์ประโยชน์
ของตนเราก็สร้างเกี่ยวกับเรื่องภายนอกถ้าเรามองออกไปภายนอกแล้วมันหาที่จบที่สิ้นไม่ได้แม้แต่สิ่งนั้นมันจะดีมันจะเป็นนิมิตหมายที่ดีบอกถึงความเจริญกับทั้งที่เป็นบุญเป็นกุศลและได้ชื่อว่าเป็นเครื่องเสริมสร้างบารมีเสียด้วยซ้ำไปเราจะมองเข้าไปในวัดไหนไหนแต่ละวัดก็จะถูกสั่งสมมูลค่าเป็นสิบสิบสิบเป็นสิบสิบล้านร้อยล้านพันล้านทางด้านวัตถุศาสนวัตถุแต่ละชิ้นแต่ละอันก็ล้วนแล้วแต่งามอย่างวิจิตรพิสดารเราลองมองดูสิว่าวัตถุทั้งหลายเหล่านั้นก่อนแต่ที่จะปรากฏขึ้นมามันมีความวุ่นวายเพียงใดไม่สงบเพียงใดกว่ามันจะสำเร็จขึ้นมาเมื่อมันสำเร็จขึ้นมาแล้วมันให้ความสงบสุขแก่เราได้ไหมถ้าเราทั้งหลายไม่ทำความสงบสุขให้มันปรากฏขึ้นในตัวของเราสิ่งภายนอกถึงแม้เราจะได้มันมาหรือทำมันสำเร็จสมความปรารถนามันก็ไม่ใช่ทางที่จะหยิบยื่นความสงบสุขให้แก่จิตใจของพวกเราผู้ทำมันขึ้นมาได้ไหมนี่ให้เราพากันพิจารณาถึงแม้ว่ามันเป็นเรื่องความดีเป็นความถูกต้องก็ตามมันก็ดีและถูกอย่างวัตถุมันจะเป็นบุญเป็นบารมีมันก็เป็นบุญบารมีอย่างวัตถุแต่มองไปถึงจิตใจของพวกเราทั้งหลายแล้วมันอาจจะกลับกลายทำให้จิตใจของเรานั้นต้องเป็นทุกข์เดือดร้อนวุ่นวายไม่สงบแล้วมันก็จะต้องเป็นภาระของจิตใจตลอดไปในระหว่างเรากับสิ่งนั้นนี่เรื่องภายนอกนอกอีกอย่างหนึ่งในแก่ความรู้สึกนึกคิดขนาดที่เราปฏิบัติถ้าเราส่งจิตออกนอกจากคำว่ากายและใจเราผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ลองมองดูถือว่าสิ่งที่เราปฏิบัติคือต้องการความสงบความตั้งมั่นอยู่ในทางของการปฏิบัติเพื่อให้เกิดความสงบเราต้องการความสว่างสวัยได้แก่ทางเกิดของสติปัญญาความรู้ความเฉลียวฉลาดตามความเป็นจริงและเฉียบแหลมรวดเร็วทันต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละคราวนั้นนี่คือผลนั้นเกิดขึ้นจากพระสัทธรรมพระสัทธรรมได้แก่ปริยัติปฏิบัติและปฏิเวทเราทั้งหลายได้เจริญสมาธิกรรมฐานภาวนาเพื่อต้องการความสงบเพื่อต้องการความสว่างดังที่กล่าวแล้ว
ถ้าเรามาเจริญกรรมฐานได้ส่งใจของเราให้ท่องเที่ยวไปโลกภายนอกคือไปตามอารมณ์ภายนอกไม่กำหนดรู้อยู่อารมณ์ภายในอารมณ์ภายนอกให้เราทำความเข้าใจจะเป็นอะไรก็ตามซึ่งมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันเป็นอดีตบ้างอนาคตบ้างมันจะแล่นไปหาวัตถุหรือไม่ใช่วัตถุก็ตามการที่ปล่อยใจของเรานั้นให้ไปสู่อารมณ์ภายนอกคืออดีตและอนาคตไม่ตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันเราก็ย่อมจะไม่ได้ประสบกับความสงบเรียกว่าสมาธิผลของภาวนามันก็ไม่เกิดผลของภาวนาคือความสว่างสติปัญญามันก็ไม่เกิดนี่เรามองและพิจารณากันเพียงแค่นี้ก็พอจะเห็นได้ในขณะที่เรานั่งภาวนาถ้าเมื่ออารมณ์ภายนอกมันทำให้เราเป็นสมาธิไม่ได้แสงสว่างไม่เกิดเราจะทำกันอย่างไรก็ให้เราทำตามพระธรรมนั่นแหละคำสอนของพระพุทธเจ้าพระพุทธศาสนาคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นสอนลงมาที่กายที่ใจดังที่กล่าวแล้วไม่ได้สอนต้นไม้ภูเขาดินฟ้าอากาศพระพุทธเจ้าเสียสละกามสุขสมบัติอิสระยยศอันยิ่งใหญ่ไม่มีอิสระยศอันใดจะยิ่งกว่านั่นคือพระบรมจักรพรรดิถ้าพระองค์ไม่ได้เสด็จออกบวชอีก7 วันข้างหน้าความเป็นพระบรมจักรพรรดิก็จะมาถึงแต่พระองค์ทรงเสียสละจนหมดสิ้นไม่ยินดีอยู่ถึงเวลา6 ปีเผชิญกับปัญหาแห่งความทุกข์ความยากความลำบากทั้งมวลทั้งส่วนภายนอกได้แก่พระวรกายทั้งส่วนภายในได้แก่พระทัยของพระองค์ที่ยังทรงว่าวุ่นอยู่ด้วยกับสัญญาอารมณ์อดีตอนาคตต่างๆนานาอยู่ถึง6 ปีจึงจะเอาชนะได้การชนะได้นั่นพระพุทธเจ้าไม่ได้ชนะกองทัพภายนอกข้าศึกภายนอกไม่ได้ทรงชนะดินน้ำลมไฟภายนอกแต่ทรงชนะพระทัยของพระองค์เองชนะพระทัยของพระองค์เองนั้นพระทัยของพระองค์ส่วนที่ว่าชนะได้แล้วนั้นมีลักษณะเป็นอย่างไรพระทัยดวงที่ยังคุกเคล้ามั่วสุมอยู่ในอดีตและอนาคต
แม้ในปัจจุบันบางครั้งก็ยังมืดอยู่ถึงจะสว่างในปัจจุบันก็ยังไม่ถึงที่สุดอันนี้ชื่อว่าโลกวิทูผู้รู้แจ้งโลกแจ้งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนแจ้งอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนั้นคืออย่างไรก็สมัยพระพุทธเจ้าของเราเข้าไปพำนักอยู่ในสำนักของครูอาจารย์ทั้งสองที่ชื่อว่าอลาลดาบุตรเป็นต้นนั้นจนได้สำเร็จรูปฌานสี่รูปฌานสี่เรียกว่าสมาบัติแปดนี่สว่างเป็นขั้นเป็นตอนยังไม่ชื่อว่าเป็นโลกวิถูสว่างโดยสิ้นเชิงสว่างโดยทั่วถึงโลกถ้าเมื่อเราสว่างไม่ถึงโลกทั่วถึงโลกโลกนั่นแหละมันก็มีมุมมืดที่จะพึงปกปิดกำบังความจริงเข้าไว้เมื่อใดใจของคนและสัตว์ยังมีสิ่งหนึ่งสิ่งใดครอบคลุมที่จะเกิดความมืดแม้แต่นิดหนึ่งเศษหนึ่งส่วนสิบเมื่อนั้นใจของผู้นั้นก็ยังไม่ถึงที่สุดยังไม่สว่างที่สุดยังไม่หมดจดยังไม่สะอาดแท้ถ้าจะเป็นความสุขก็ยังไม่เป็นความสุขที่แท้นี่ต่อเมื่อพระองค์ได้ลาจากอาจารย์ทั้งสองแล้วก็มาบำเพ็ญโดยลำพังส่วนพระองค์เองตามถูกทางตามแนวทางของวิสัยแห่งการเป็นพระพุทธเจ้าที่กล่าวแล้วในตอนต้นว่าธรรมดาพระพุทธเจ้านั้นไม่มีบุคคลใดในไตรภพนี้จะพึงเป็นอาจารย์มีแต่จะเป็นอาจารย์สอนสั่งบุคคลและสัตวโลกในทุกช่องชั้นทุกภพทุกภูมิเท่านั้นนี่ครั้งสุดท้ายพระองค์ไปทรงบำเพ็ญภายใต้ต้นมหาโพธิ์ไม่ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชลาอย่างที่พวกเราทั้งหลายได้เข้าใจหรือได้ยินได้ฟังกันมาจนจำได้นั่นแหละและในที่สุดพระองค์ก็ได้สมปณิธานปรารถนาได้บรรลุพระสัมมาสัมโพธิญาณเรียกว่าโลกวิถูรู้แจ้งโลกไม่มีอะไรอะไรในโลกทั้งใกล้และไกลทั้งนอกและในทั้งหยาบและประณีตจะพึงบดบังให้มีมุมมืดขึ้นในพระทัยของพระองค์ได้จึงได้ชื่อว่าเป็นพระพุทธเจ้าพวกเราทั้งหลายซึ่งเป็นสาวกก็เช่นเดียวกันเมื่อใดสติปัญญาของพวกเรายังมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งครอบคลุมให้เกิดความมืดคือความไม่แจ้งยังมีอยู่มันก็ยังไม่ถึงที่สุดแห่งประโยชน์นั้นเมื่อกำจัดมันหมดมันสิ้นไปแล้วเมื่อใดเมื่อนั้นก็ได้ถือว่าเราถึงที่สุดแห่งประโยชน์ของเราเมื่อถึงที่สุดแล้วมันก็จบโดยไม่ต้องมีการกระทำเพื่อถึงที่สุดกันอีกต่อไปเพราะฉะนั้นอย่าลืมว่าศาสนาของเหล่านี้สอนลงมาที่กายและก็ที่ใจกายของเราทุกคนนี่แหละเป็นเครื่องบดบังความจริงและสัจจะคือความจริงนั่นก็มีอยู่ในกายนี่แหละ
ไม่ได้มีอยู่ในที่อื่นบุคคลอื่นสัตว์อื่นเขาก็มีดินฟ้าอากาศเขาก็มีของเขาดินน้ำลมไฟก็มีต้นไม้ภูเขาห้วยน้องคลองบึงหุบเหวมีความจริงอยู่ในตัวของมันเหมือนกับความจริงมีในตัวของพวกเราอย่างครบถ้วนบริบูรณ์เพราะฉะนั้นเรื่องอะไรเราจะต้องสูญเสียเวลาไปเที่ยวหาความจริงในขณะที่เราทั้งหลายได้บำเพ็ญสมาธิภาวนาโดยไม่ควบคุมจิตใจของเรานั่นให้ตั้งอยู่ภายในอารมณ์อยู่กับอารมณ์ภายในของตัวเองและเรื่องอะไรที่เราจะต้องปล่อยใจของเรานั่นให้ไกลออกไปจากคำว่ากายและจิตใจของเราไปหาสัจจะของจริงอยู่ในบุคคลอื่นสัตว์อื่นและวัตถุธาตุอื่นจริงอยู่ถึงแม้จะมีสัจธรรมอยู่ในบุคคลอื่นสัตว์อื่นวัตถุธาตุอื่นถ้าหากว่าเราจำต้องปล่อยไปแล้วความรู้สึกนั้นก็เพียงเพื่อบริหารจิตใจของเราเท่านั้นคำว่าทำเพื่อบริหารกับการทำเพื่อเกิดความรู้วันแท้จริงนั้นมันย่อมแตกต่างกันการที่ไปรู้แจ้งกับสิ่งภายนอกตามความเป็นจริงถ้าไม่เกิดรู้ภายในกายและจิตใจณภายในใจของเราณที่นี้แล้วมันก็ไม่ผิดอะไรหรอกกับการแจ้งเหมือนกับการอ่านหนังสือและก็ยังต้องเป็นภาระเมื่อแจ้งข้างนอกแล้วเราก็ต้องโอปนายิโกน้อมเข้ามาภายในกายและจิตน้อมเข้ามาเพื่ออะไรเพราะจิตมันออกไปแจ้งภายนอกแต่ภายในที่อยู่ด้วยกันนี่เขายังมืดอยู่เพราะฉะนั้นเมื่อรู้แจ้งภายนอกก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน้อมเอาความรู้จริงเห็นจริงตามความเป็นจริงภายนอกแต่ละอย่างนั่นมาเป็นแนวทางหรือประทัดฐานเพื่อให้มันแจ้งในกายในจิตณภายในจิตของตนอย่างนี้มันจึงจะสามารถทำให้เราทั้งหลายนั้นได้เข้าถึงซึ่งการบำเพ็ญประโยชน์ตนตลอดถึงประโยชน์อย่างยิ่งสมจริงขึ้นมาได้ดังนั้นทุกครั้งของการเจริญสมาธิภาวนาเราก็ควรที่จะต้องรวบรวมกระแสอาการของจิตที่ได้แผ่ซ่านไกลออกไปจากตัวกลับเข้ามาสู่กายสู่ใจของเราให้มันหมดรวมก็มาให้มันหมดแล้วก็ตั้งความรู้ของเรานั้นให้อยู่ในความเป็นปัจจุบันหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่ารู้เฉพาะหน้าก็คือรู้ตัวปัจจุบันนั่นเองสิ่งที่เราจะพึงน้อมนำเข้ามานั้นของหยาบรู้ง่ายเห็นง่ายแต่เข้าใจยากถึงใจยากก็ได้เลยการร่างกายของเราทุกส่วน
นี่มันเป็นของหยาบวัตถุที่หยาบเรื่องที่หยาบอารมณ์ที่หยาบสิ่งที่ละเอียดนั่นก็หมายถึงสัจจะความเป็นจริงอาศัยกองรูปเกิดนั่นคืออนิจจังทุกขังอนัตตาตลอดถึงสุขทุกข์อาศัยกายเกิดอันนั้นเป็นของที่ละเอียดละเอียดกว่ากายเพราะคำว่านิจจังทุกขังอนัตตามันมีแต่ชื่อแต่อาศัยวัตถุธาตุปรากฏธาตุไม่เที่ยงธาตุตั้งอยู่ไม่ได้ธาตุนั้นบังคับไม่ได้บัญชาให้เป็นไปตามความประสงค์ไม่ได้นี่คำว่านิจจังทุกขังอนัตตานั้นเป็นอารมณ์เป็นนามธรรมเป็นเรื่องภายในแต่จะพึงขยายออกไปในทั่วโลกจักรวาลเพราะฉะนั้นให้เราควบคุมชีวิตจิตใจของเรานั้นให้รู้อยู่เห็นอยู่ซึ่งสุขซึ่งทุกข์ซึ่งความสงบความไม่สงบอยู่ในความเป็นปัจจุบันและก็เห็นภายในตัวของเรานี่แหละความไม่สงบใครรู้เห็นภายในกายในจิตของเราความสงบใครรู้เห็นภายในกายในจิตของเราทุกขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นทุกขเวทนาในกายในจิตสุขเวทนาเกิดขึ้นก็เห็นภายในกายในจิตไม่ต้องส่งจิตออกไปรู้ธาตุรู้ขันธ์รู้ดินน้ำลมไฟรู้อนิจจังทุกขังอนัตตารู้สุขรู้ทุกข์ตลอดถึงรู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดไกลออกไปจากคำว่ากายและจิตใจของเราถ้าเรามารู้ไม่เห็นมาตั้งไว้ในภายในได้เรื่องการอย่างนี้อะไรจะเกิดขึ้น มันก็ไม่ต้องน้อมไม่ต้องไปเสียเวลาโอปนายิโกน้อมเข้ามาเพราะมันอยู่ในบ้านของเราร้อนมันก็เกิดขึ้นในบ้านของเราเย็นมันก็เกิดขึ้นในบ้านของเราเพราะฉะนั้นมันก็เลยไม่ต้องเป็นภาระไม่ต้องเหน็ดไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องสูญเสียไม่ต้องขอความร่วมมือร่วมแรงจากสิ่งภายนอกเพราะมันไม่มีภาระจำเป็นที่จะต้องน้อมไปน้อมมามันเกิดอยู่ในบ้านของเราเราจะนั่งอยู่มันก็เกิดกับเราจะยืนอยู่มันก็เกิดจะเดินไปเดินมามันก็เกิดจะนอนมันก็เกิดจะอยู่ในห้องนอนมันก็เกิดห้องน้ำมันก็เกิดห้องครัวมันก็เกิดห้องรับแขกมันก็เกิดไม่ว่าเราจะอยู่ตรงไหนภายในบ้านของเรามันเกิดแล้วก็พร้อมที่จะเกิดเพียงแต่ว่าเราผู้ฝึกทั้งหลายสามารถที่จะควบคุมสิ่งที่เราจะฝึกฝนอบรมนั้นเอาไว้ได้หรือไม่เท่านั้นเพราะฉะนั้นให้เราทุกคนอยู่ในความเป็นปัจจุบันอย่าไปอยากรู้ดีวิเศษอย่าไปนิยมแสวงหาความบริสุทธิ์จากสิ่งที่ไกล
ไปจากตัวของเราคืออดีตและอนาคตหรืออย่าไปหาความรู้ที่ไกลจากตัวของเราแม้มันยังไม่เป็นอดีตอนาคตซึ่งมันยังเป็นปัจจุบันอยู่แล้วก็พร้อมที่จะไหลไปสู่ความเป็นอดีตเช่นอย่างเราไปนั่งหรือไปนึกถึงต้นไม้ก้อนหินกรวดทรายถ้าท่านบอกให้เพ่งดินก็ไปดูพื้นปฐพีนู่นมันประกอบไปด้วยต้นหญ้าน้อยใหญ่ประกอบไปด้วยเม็ดกรวดเม็ดทรายและสิ่งปฏิกูลต่างๆถ้าท่านบอกให้ดูน้ำก็ไปดูน้ำในตุ่มในหม้อในไหในภาชนะหรือในห้วยหนองคลองบึงในที่สุดคือมหาสมุทรโน่นจะให้ดูลมก็ไปนึกถึงลมดีเปรสชั่นใต้ฝุ่นหรือชื่อนั่นชื่อนี่หรือลมมากระทบกายเราเฉยๆบ้างอุ่นบ้างเย็นบ้างค่อยบ้างแรงแรงบ้างให้ดูไฟก็ไปดูไฟภายนอกความร้อนความสว่างจากแสงพระอาทิตย์จากไฟฟ้าจากแสงเทียนเหล่านี้เป็นต้นเสียเวลาเพราะเราดูสิ่งน้ำดินน้ำลมไฟดังที่กล่าวนั้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นล้วนแล้วแต่มันมีอยู่ในบ้านของเราเต็มไปหมดที่จิตของเราพำนักอยู่ควบคุมบัญชาอยู่อาศัยอยู่มันมีอย่างเต็มเปี่ยมอย่างสมบูรณ์บริบูรณ์เหมือนกับธาตุภายนอกเพราะฉะนั้นเราจะไปยอมไปเสียเวลามันทำไมพยายามน้อมความรู้สึกนึกคิดให้มันมาอยากรู้อยากเห็นอยากมีอยากเป็นในกายในจิตของเหล่านี้ดึงความอยากตัวนั้นเข้ามาข้างในอย่าให้มันไปอยากเห็นอยากรู้แม้มันจะอยากเห็นอยากรู้ของถูกของผิดของดีเป็นธรรมก็ตามแต่ว่ามันเป็นเรื่องภายนอกเพราะฉะนั้นให้นำความอยากตัวนั้นเข้ามาข้างในน้อมเข้ามาให้มันได้เมื่อน้อมเข้ามาได้แล้วเราต้องหาที่อยู่ให้เขาเพราะตามปกติจิตใจของคนเรานั่นมันอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ถ้าเราไม่สร้างเหตุให้เกิดความนิ่งเฉยเขาจะไม่เฉยไม่นิ่งถึงเขาจะเฉยจะนิ่งโดยตามธรรมชาติของเขามีอยู่มันก็เพียงขณะหนึ่งไม่นานนักแล้วมันก็เป็นความนิ่งที่ปราศจากความดีและความชั่วไม่จัดว่าเป็นความดีและความชั่วไม่เหมือนกับความนิ่งที่พวกเราทั้งหลายในขณะจิตของเรามันเต็มไปด้วยความว้าวุ่นทั้งภายนอกและภายในเราสามารถกำจัดให้มันความวุ่นวายนั้นให้มันหมดไปได้จนกลายเป็นแดนสถานที่สงบนิ่งอันนี้ย่อมนำมาถึงประโยชน์โดยที่อันใครๆไม่อาจที่จะประเมินค่าของความสงบนิ่งอันนั้นได้
ว่ามันมีค่ามากน้อยแค่ไหนเพียงไรก็เป็นอันว่าความนิ่งโดยธรรมชาตินั้นมันย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าหากว่าเราทั้งหลายมาทำมากำจัดมากระทำเพื่อกำจัดความวุ่นวายมีอยู่ณภายในกายและจิตใจของเราให้หมดไปสิ้นไปภายในจิตใจของเรานั้นกลายเป็นแดนแห่งความวิเวกสงบความสงบความวิเวกวังเวงเท่านั้นปราศจากความวุ่นวายถ้าใครมาทำได้อย่างนี้มันย่อมจะเกิดผลดังที่กล่าวแล้วว่าอันใครๆไม่อาจจะประเมินได้แล้วก็ไม่มีที่ไม่มีสิ่งใดในโลกอาจสามารถที่จะมาเปรียบเทียบกับผลที่เกิดขึ้นภายในจิตใจของผู้มีความสงบขนาดนั้นได้สิ่งที่เราจะนำมาเปรียบมาเทียบนั้นก็คือเป็นผลนั้นสรุปลงไปได้ว่าได้แก่ความสุขจะเป็นธรรมารมณ์อารมณ์ที่เป็นอดีตประกอบด้วยรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสที่ผ่านพ้นไปแล้วทั้งอนาคตสิ่งที่ยังไม่ปรากฏเป็นธรรมชาติเป็นเวทีของจิตตวิญญาณของคนและสัตว์ทุกรูปทุกนามจะพึงไปปรากฏตัวเพราะมันเป็นธรรมชาติธรรมดาของจิตใจคนถึงจะไม่รู้ไม่เห็นไม่เคยมีไม่เคยเป็นไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นด้วยตาไม่เคยได้ยินด้วยหูไม่เคยรับรู้ได้กลิ่นและลิ้นและกายมาก่อนก็ตามแต่มันก็เป็นธรรมชาติของจิตวิญญาณไม่มีที่ใดที่จิตวิญญาณของคนเรานั่นจะพึงไปไม่ได้ถ้าเราจะเอาตัวไปแล้วมันมีขอบเขตที่ไปไม่ได้ไม่ถึงก็เยอะแยะทั้งที่มันอยู่ใกล้เราใกล้บ้านของเราใกล้หมู่บ้านของเราใกล้ตำบลอำเภอจังหวัดใกล้ประเทศชาติของเราเราถ้าจะเอาตัวไปมันไปไม่ได้แต่ถ้ามองถึงจิตวิญญาณแล้วไม่มีอะไรที่จะไปกลางกั้นทำให้วิญญาณของเราไปไม่ได้อดีตเปรียบเหมือนความสว่างอนาคตเหมือนกับความมืดถ้าเราจะเอาตัวไปทั้งกายและจิตไปในทางสว่างเราก็พอไปได้แต่ในทางมืดแล้วเราจะไม่ยอมไปเพราะความมืดนั้นมันย่อมพกพาเอาอะไรต่อมิอะไรโดยที่เราก็ไม่รู้ได้ว่ามันคืออะไรอยู่ในความมืดนั้นจึงทำให้เราเกิดมีความสะทกสะท้านหวั่นไหวอย่างยิ่งนี่ถ้าพูดถึงจิตวิญญาณแล้วไม่มีอะไรจะกันได้แม้เรากลัวที่สุดเราก็ไปได้ถ้าจะเอาตัวไปแล้วไปไม่ได้ถ้าสิ่งที่เรากลัวมันอยู่ใกล้กันแล้วเนี่ยถ้าโดยไม่มีเพื่อนฝูงแล้วดูโดยลำพังแล้วอยู่ไม่ได้เป็นอันขาดทนทุกข์เพราะความกลัวนั้นไม่ไหวต้องเพลินนี่แหละเราจะเห็นความแตกต่างของคำว่าจิตวิญญาณถ้าเรื่องของมันล้วนๆแล้วมันไม่เคยเกรงขามและหวั่นกลัวอะไรทั้งสิ้นถ้าหากว่ามันยังสิงสถิตอยู่ในอัตภาพร่างกายอันนี้นะมันจะเต็มไปด้วยความกลัวและความขี้ขลาด
มันอาจจะเก่งกล้าในบางสิ่งบางอย่างแต่อาจมันอาจจะขี้ขลาดในบางสิ่งบางอย่างอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเราทั้งหลายไม่ต้องไปเสียเวลาวิตกวิจารณ์ถึงอดีตและอนาคตแล้วจึงจะเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นคำว่าเป็นธาตุดินน้ำลมไฟเห็นคำว่าอสุภะเป็นของไม่สวยไม่งามเห็นคำที่ว่าปฏิกูลโสโครกหน้าเกลียดหน้าขยะขยงเช่นท่านแสดงไว้อารมณ์ของกรรมฐาน40ธาตุ4อสุภะ10หรือปฏิกูล10ยกเอาซากศพที่ไร้วิญญาณหรือตายด้วยอุบัติเหตุถูกสตราวุธรถชนบ้างตายไปแล้ว1วัน2วัน3วัน7วันแล้วมันก็ค่อยพุพองน้ำเหลืองไหลบางก็มีสุนัขแรงกามาถึงจิกกินบางก็ถูกสตราวุธแผลเวอะวะน่ารังเกียจและน่าสยดสยองเราไม่ต้องไปเสียเวลาส่งใจออกไปศึกษาและเรียนรู้จากสิ่งภายนอกกรรมฐาน40มันมีอยู่ในนี้หมดอยู่ในกายในจิตของเรานี้ทั้งหมดต่างแต่ว่าเราจะศึกษากันจริงจังหรือไม่ถ้าผู้ที่ตั้งใจศึกษาจริงจังเพื่อจะนำตนให้เข้าถึงประโยชน์หรือน้อมมาสิ่งที่เป็นประโยชน์แห่งตนเข้ามาในตนอย่างแท้จริงแล้วเขาจะไม่สนใจในแหล่งศึกษานอกไปจากคำว่าตัวตนเขาจะไม่เสียเวลาเรียนรู้จากสิ่งอื่นนอกจากคำว่ากายและจิตของตนเขาจะมุ่งลงไปหน้าที่นี้พยายามที่จะตัดกระแสโยงใหญ่มีอยู่ภายในจิตใจที่สุดกระชากลากไปสู่อนาคตและอดีตมีอยู่ในจิตใจของเขาให้หมดสิ้นไปแล้วก็มาตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันปัจจุบันนี้จิตใจของเรานั่นมันจะดีเพราะเกิดความสงบขึ้นด้วยวิธีการที่แคบเล็กน้อยหรือจะด้วยวิธีการที่กว้างมากเรื่องหลายสิ่งหลายประการนี่ให้เราผู้ศึกษาและปฏิบัติทั้งหลายพากันตรายตรองและติดตองหรือวิตกวิจารณ์ว่าขณะนี้เวลานี้หรือวันนี้จิตใจของเราเป็นอย่างไรนั่นก็หมายถึงว่าจิตใจของเรานั่นมันเข้มแข็งอาจหาญชาญชัยมากคำว่าเข้มแข็งอาถรรพ์ชันชัยนั้นไม่ใช่เกิดจากพลังแห่งความเพียรของผู้มีความเพียรแต่มันเป็นความอาถรรพ์ชันชัยด้วยอำนาจของกิเลสมันมากด้วยกิเลสมันฮึกเหิมด้วยกิเลสมันเก่งกล้าสามารถด้วยอำนาจของกิเลสหมายถึงอันนี้หรือจิตใจของเราวันนี้มันอ่อนละมุนละไม
อ่อนเพราะความไม่มากด้วยกิเลสอย่างใดอย่างหนึ่งมันก็เป็นจิตใจอ่อนละมุนละไมไม่แข็งกระด้างดูเหมือนเป็นจิตใจที่พร้อมที่เราจะฝึกฝนอบรมเขาดูเหมือนเป็นจิตใจที่จะพึงชักจูงแนะนำได้ให้เขาเดินตามกระแสหรือแนวทางที่เราจะพึงหยิบยกขึ้นมาให้เขาเดินตามได้นี่เราก็ควรที่จะต้องรู้จักสภาวะความเป็นจริงภายในจิตใจของเราซึ่งเป็นเรื่องของปัจจุบันในขณะนี้เวลานี้ความแข็งกระด้างแน่ดีตอนาคตไม่ต้องไปคำนึงถึงมันย่อมไม่เกิดประโยชน์อะไรรู้ได้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะมันก็แก้ไขไม่ได้มันแข็งมันก็แข็งไปแล้วดีมันก็ดีไปแล้วชั่วมันก็ชั่วไปแล้วถูกมันก็ถูกไปแล้วจะไปเสียเวลาทำไมให้เราดูความดีชั่วถูกผิดอ่อนละมุนละไมหรือแข็งกระด้างในปัจจุบันขณะนี้เวลานี้คือขณะเวลาที่เราจะพึงฝึกฝนอบรมปฏิบัติเจริญสมาธิภาวนาทำไมจึงต้องดูถ้าเรามารู้ว่าจิตของเรานั่นกล้าแข็งกระด้างกระเดื่องบึกบึนด้วยอำนาจของกิเลสหรืออ่อนละมุนละไมเบาบางจากกิเลสทั้งสองอย่างนี้มันย่อมเป็นเหตุให้เกิดผลที่เราจะพึงน้อมหลักธรรมที่จะนำมาเป็นตัวปัจจุบันของจิตเขาเรียกว่าเจริญกรรมฐานนี่ก็หมายถึงฐานรองรับจิตใจจิตนั่นมันจะต้องมีฐานรองรับมีที่ตั้งของมันเขาจึงจะได้เรียกว่าเจริญกรรมฐานมันจะต้องมีฐานรองรับไม่ใช่ว่าไม่มีเราเจริญกรรมฐานหยาบก็ตามละเอียดก็ตามเพ่งรูปธรรมก็ตามนามธรรมก็ตามได้ชื่อว่าเป็นฐานที่ตั้งของจิตทั้งสิ้นจะต่างกันแต่ว่าหยาบหรือละเอียดนอกหรือในเท่านั้นต่างกันตรงนั้นแต่โดยอัตหรือวัตถุประสงค์แล้วก็เป็นเครื่องที่จะอบรมจิตใจของเราเป็นเครื่องจูงใจของเราให้ตั้งอยู่ในความเป็นปัจจุบันและเป็นเครื่องอบรมควบคุมจิตใจของเรานั้นให้คลายจากอดีตและอนาคตแล้วปรากฏตัวอยู่บนฐานอันเป็นที่รองรับจิตกันอย่างแท้จริงโดดเด่นเห็นกันได้อย่างชัดเจนปราศจากความสงสัยเมื่อเราทำได้อย่างนี้แล้วนะผู้นั้นได้ชื่อว่ายกจิตขึ้นสู่ฐานที่ตั้งเมื่อยกจิตขึ้นสู่ฐานที่ตั้งได้แล้วมันก็สบายอย่างหนึ่งภาระมันก็น้อยลงคงเหลืออยู่แต่การประคับประคองให้เขาตั้งอยู่อย่างนั้นถ้าเขาตั้งเที่ยงดีก็ไม่มีภาระอะไรมากนอกจากจะรู้ว่าเขาตั้งอยู่ดีและรู้ขณะที่ตั้งอยู่ในปัจจุบันมีอะไรไม่มีอะไรเท่านั้นถ้ามันยังตั้งไม่ดีมันมักเอ็นไปเอียงมาเหมือนต้นอ้อต้องลมลมมาทิศเหนือมันก็เอ็นไปทางทิศใต้
ลมมาทิศใต้มันก็เอ็นปลายไปทางทิศเหนือลู่ไปทางทิศเหนือลมมาทางทิศตะวันออกมันก็ลู่ไปทางตะวันตกลมมาทางตะวันตกมันก็ลู่ไปทางตะวันออกอันนี้ชั้นใดจิตใจที่ยังไม่ตั้งมั่นถึงแม้ว่ามันจะอยู่บนฐานแต่ว่ามันยังหวั่นไหวสั่นคลอนด้วยลมกระทบคืออารมณ์อารมณ์เกิดขึ้นมันก็เอ็นเอียงไปตามอารมณ์ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมันก็มักที่จะเอ็นเอียงไปกับอารมณ์นั้นนี่แสดงว่ามันยังไม่มั่นยังไม่เที่ยงแท้มันยังแสดงถึงความอนิจจังไม่เที่ยงในจิตใจผู้ปฏิบัติเจริญสมาธิกรรมฐานอยู่เราต้องฝึกฝนอบรมให้มันเที่ยงอย่าให้มันเป็นไปตามคำว่าไม่เที่ยงคำว่านิจจังนั่นมันไม่ใช่หมายเอาอย่างนี้ถ้าผู้เจริญสมาธิภาวนานั่นใจยังไม่มั่นคงเอ็นไปเอียงมาเนี่ยเขาเรียกคนไม่จริงคนทำไม่จริงภาคเพียรไม่จริงดูท่ามันก็จริงแต่ความจริงใจไม่มีเหมือนเราเป็นชีกรรมฐานเป็นพระเนนกรรมฐานกรรมฐานแต่ชื่อแต่ภาคปฏิบัติไม่มีถ้าจะเอาวันนี้และกรรมฐานมีกี่คนมีพระกี่องค์มีญาติโยมกี่คนนี่และที่ไม่มีล่ะกรรมฐานเพียงแต่คราบเปลือกนอกเพื่อหลอกประชาชนโดยไม่เจตนามันมีมากเพียงใดนี่พูดไปทํานองนี้ก็เหมือนจะเป็นการตำหนิผู้อื่นเพ่งเล็งผู้อื่นพูดเพื่อกระทบกระเทือนผู้อื่นอะไรทํานองนั้นแต่ว่าให้ผู้ฟังน้อมเข้ามาน้อมเข้ามาดูความกรรมฐานจอมปลอมกรรมฐานกิ้งก่ากรรมฐานกระป๋อมคนไทยก็เรียกว่ากิ้งก่าคนภาคอีสานก็เรียกกระป๋อมหัวใจกรรมฐานของพวกเรามันก็เหมือนกันเหมือนกิ้งก่ากระป๋อมหัวใจไม่จริงเราเจริญสมาธิฟังธรรมจริงแต่ความจริงใจของเราไม่มีเหมือนยอดอ้อลู่ไปตามลมเดี๋ยวมันก็ไปกับอารมณ์มันนั่นเดี๋ยวมันก็ไปกับอารมณ์มันนี่มันเป็นอยู่โดยการอย่างนี้นั่นแหละให้เราพึงบอกกับตัวเราเองว่าเราไม่จริงภาคเพียรไม่จริงจริงแต่ท่าแต่ทีมันเหลวกายจริงนั่งจริงสงบจริงเรียบร้อยจริงศีลกายก็เกิดกับเราจริงๆการเสียสละความสุขภายนอกที่เราจะพึงได้มันก็เกิดกับเราจริงๆแต่บทที่เรามาฝึกใจของเรานี่มันการฝึกไม่จริงภาคเพียรไม่จริงเข้มแข็งไม่จริงเด็ดเดี่ยวไม่จริงใจของเรานั้นจึงยังมีอาการหวั่นไหวและเอ็นเอียงแสซัดไปตามสัญญาอารมณ์ทั้งอดีตอนาคตพุทโธพุทโธกำหนดรู้ลมหายใจอารมณ์เล็กน้อยนี่จะเป็นอารมณ์อะไรก็ตามเพียงเล็กๆน้อย
แม้แต่เราจะนึกถึงผมบนศีรษะของเราด้วยคำว่าเกศาหรือคำว่าผมขนเล็บฟันหลังโดยนุโลมปฏิโลมสั้นๆอย่างนี้อารมณ์เหล่านี้มันเหมาะมันควรแก่การที่จะไปใช้กับจิตขณะที่มันมีความอ่อนละมุนละไมมันเป็นจิตพร้อมที่จะควบคุมได้โดยง่ายเป็นจิตในขณะที่มันจะว่านอนสอนง่ายไม่ดื้อไม่ลั่นด้วยความแข็งกังด่างด้วยฤทธิ์อำนาจของกิเลสครั้งใดที่จิตของเรามันดื้อด้านด้วยฤทธิ์ร้อนแรงของกิเลสดังที่กล่าวมาแล้วแม้แต่เบื้องต้นจิตของเรามันอ่อนใช้อารมณ์น้อยพอภาวนาไปภาวนาไปมันเกิดแสดงฤทธิ์เข้มข้นเข้มแข็งขึ้นมาทั้งในกายในจิตเราจะใช้พุทโธพุทโธดูลมมันอาจจะเอากันไม่อยู่คุมกันไม่อยู่ขั้นเราจะพุทโธไวๆนี่ก็พอได้เร่งพุทโธให้ถี่ยิบจนมันไม่มีช่องว่างก็พอที่จะแก้ไขกันได้แต่ถ้าเราจะไปกำหนดลมเข้าลมออกมันถี่ยิบมันคงเปลี่ยนไปไม่ได้มันฝืนปกติเราก็ควรที่จะต้องใช้อารมณ์ฐานเป็นเครื่องรองรับจิตอย่างกว้างขวางอย่างใหญ่โตมโหฬารแต่ก็ไม่โตเกินไปกว่ากายของเรามันจะใหญ่จะโตเพียงใดก็ตามเถอะก็ไม่ให้มันโตเกินกายของเราแม้เราจะนึกถึงมรณะความตายมาตัดอารมณ์ที่โหดร้ายรุนแรงก็ไม่ใช่ความตายภายนอกความตายภายในตัวของเรานี่แหละเราจะนึกถึงอสุภะความไม่สวยไม่งามก็ไม่ต้องไปนึกถึงภายนอกอสุภะในตัวของเรานี่แหละสิ่งปฏิกูลสกปรกโสโครกมันมีอยู่เต็มโลกก็ไม่ต้องไปเสียเวลาส่งไปให้ดูปฏิกูลในกายของเรานี่แหละเพียรเพ่งหยิบยกมันขึ้นมาดูมาอ่านให้มันเป็นฐานรองรับตัวรู้ของเราเอามันมาเป็นตัวปัจจุบันให้จิตตัวรู้ของเรานั่นท่องเที่ยวอยู่ในสกลกายอันนี้มันจะมากมายเพียงใดมันก็ไม่เกินไปจากคำว่าการ32มีอยู่32ฐานด้วยกันในฐานหนึ่งคือตั้งอยู่ในปัจจุบันแต่มันประกอบไปด้วยอาการ32คือมันอยู่ในจุดของตัวปัจจุบันแต่มันมีอยู่32ฐานแต่ละอย่างละอย่างก็เป็นฐานที่อยู่ของจิตเป็นอย่างๆไปในตัวของเรามันก็มีธาตุดิน20ธาตุน้ำ12มันก็มีเพียงแค่นี้เรียกว่าการ32จิตของเรานั่นจะบริสุทธิ์ผ่องใสปราศจากความฟุ้งซ่านหงุดหงิดด้วยสัญญาลมภายนอกหรือนิวรธรรมภายในมีกามฉันเป็นต้นได้นั่นก็ขึ้นอยู่กับสติเครื่องระลึกรู้ให้เราผู้ปฏิบัติทั้งหลายพึงเข้าใจเถิดว่าสติของเรานั้นไปรู้จริงจังและมั่นคงแน่นเหนียวอยู่ในที่ใดได้ใจของเราก็จะเป็นบุญเป็นกุศลก็จะสงบขึ้น
ก็จะสว่างสวัยขึ้นไม่ต้องไปหาสิ่งอื่นใดมาเพิ่มมาเติมนอกจากคำว่าสติขนาดจิตของเรามันเข้มแข็งดังที่กล่าวใจเราจะฝึกอยู่ในฐานเล็กๆแคบๆไม่ได้เราต้องสร้างฐานให้มันใหญ่โตให้มันมากขึ้นไว้สติระลึกถึงผมถึงขนถึงเล็บถึงฟันถึงหนังถึงเนื้อถึงเอ็นถึงกระดูกเยื่อในกระดูกถึงม้ามถึงตับถึงไตถึงไส้น้อยไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเลือดน้ำหลองน้ำเหลืองน้ำตาน้ำเหงื่อน้ำมันเหลวน้ำมันข้นน้ำมูดลึกมันไปตรงไหนก็ถือว่าตั้งมันไว้ตรงนั้นระลึกจนกว่ามันจะยอมระลึกถึงไปเรื่อยๆจนกว่าเราใจเราความประยศในใจของเราจะหมดไปจะระงับไปนี่ถ้ามันยังไม่หมดเราก็จ้องจำต้องทำอย่างนั้นเพราะสิ่งเหล่านั้นมันเป็นปฏิปักษ์ต่อความประสงค์ของพวกเราทั้งหลายเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องสู้กันมันก็จะต้องห้ำหั่นกันดังนั้นสนามฝึกจิตฝึกใจที่ผู้รู้ท่านสอนก็คือกายกับจิตดังที่กล่าวแล้วสิ่งเหล่านี้หมายถึงอารมณ์กรรมฐานที่ได้เกิดความรู้เกิดความสงบเกิดความระงับทั้งภายนอกภายในตลอดทั้งให้เกิดความสว่างเป็นเชิงของปัญญาความฉลาดและหลักแหลมพวกเราทั้งหลายย่อมรู้สมุฏฐานเหตุที่ให้เกิดมาด้วยกันแล้วทั้งสิ้นแต่มันไม่เกิดผลตามความเป็นจริงที่ผู้รู้ท่านแสดงไว้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะความเพียรได้แก่การกระทำของพวกเราท่านทั้งหลายนั้นมันขาดความจริงจะบอกได้ก็เพียงแค่นี้มันขาดความจริงถึงบางครั้งเราจะมีความจริงมันก็จริงไม่ถูกจริงไม่พอเหมาะพอดีกับแหล่งสถานที่ใช่เกิดผลคือความสงบและความสว่างสวัยนี่แหละเราท่านผู้ฟังทั้งหลายและผู้ที่มีความสนใจในอันที่จะสร้างประโยชน์ภายในให้เกิดมีขึ้นในตนของตนก็พึงเข้าใจก็พึงสำเนียกไว้ในใจเถอะว่าคำสอนของท่านผู้รู้คือพระพุทธเจ้าเปรียบเสมือนหนึ่งเจ้าของศาสนาคือคำสอนของพระองค์นั้นไม่ได้ชี้และบ่งบอกเพื่อให้พวกเราท่านทั้งหลายนั้นได้รู้สัจจะตามความเป็นจริงนอกเหนือไปจากคำว่ากายกับคำว่าใจเรียกว่าตัวตนของพวกเราทั้งหลายไปได้เลยที่ลงมาที่กายที่จิตทั้งความสงบทั้งความสว่างสวัยคือสติปัญญาความเฉลียวฉลาดแหลมคมดังนั้นให้เราสำนึกกันอยู่เสมอและเพียรเพ่งกันอยู่เสมออย่าเพียงแต่นึกอย่างเดียวรู้ถูกต้องอย่างเดียวต้องขยันหมั่นเพียรกันให้มากและไม่ใช่มากเฉพาะเวลานี้และที่นี้แม้ที่อื่นๆนอกจากนี้ก็เราให้เพียรให้เราเพียรให้มันมาก
ไม่ว่าเราจะยืนจะเดินจะนอนจะนั่งจะทำจะพูดจะคิดยกเว้นเสียแต่ว่าเราไร้สติทุกวันตลอดเวลามาเราถือว่าเราเป็นพระแล้วเป็นครูเป็นอาจารย์แล้วเป็นพระเป็นเนรแล้วเป็นชีเป็นพรามณีอุบาสกอุบาสิกาหรือเราได้เข้ามานั่งอยู่ในวัดแล้วก็จบกันเพียงแค่นี้หรือวันนี้เราได้ฟังธรรมแล้วได้ขึ้นศาลามานั่งภาวนาตลอดเวลา2 ชั่วโมงไม่ขาดแล้วก็จบกันเพียงแค่นั้นนอกจากนั้นไม่ได้มีความเพียรเลยความเพียรคืออะไรสังวรประธานเพียรเพื่อระวังสังวรสังวรอะไรสังวรเพื่ออะไรความเพียรคือความสังวรคือความสำรวมลักษณะของผู้ที่มีความสังวรสำรวมนั้นอะไรมันบอกกายมันบอกวาจามันบอกเพราะฉะนั้นเราจึงต้องสำรวมกายสำรวมปากเราก็มีศีลเป็นเครื่องสำรวมกายสำรวมวาจาแล้วกายของเราก็ไม่เกิดบาปเพราะฆ่าสัตว์เป็นต้นวาจาของเราก็ไม่มีบาปเพราะกล่าวคำบทเป็นต้น